มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรองศาสตราจารย์อภิรดีแซ่ลิ่มรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาเขตปัตตานีกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์รองอธิบดีนายประสาทสุขนิยมราชผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลาและผู้ประกอบการวิสาหกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราจำนวน95แห่งจากจังหวัดสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสโครงการนี้ตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างเครือข่ายวิสาหกิจยางและไม้ยางพาราโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในฐานะสถาบันที่มีองค์ความรู้ด้านยางพาราอย่างหลากหลายจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาและกำกับดูแล2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเราดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างเดียวแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะมี2โครงการเพิ่มเข้ามาก็คือโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมยางพารากับไม้ยางพาราเรื่องของการสร้างเครือข่ายเพราะว่าตอนนี้คือต่างคนต่างผลิตถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายสำหรับโรงงานผลิตยางแผ่นรองควันหรือว่าน้ำยางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีอำนาจต่อรองในเชิงตลาดสามารถที่รวบรวมวัตถุดิบแล้วก็ขายให้ผู้ใช้โดยตรงได้รูปธรรมจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมาคือการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายและกำลังได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเรื่อยๆตัวแรกก็คือทำพวกถุงมือผ้าที่เคลือบด้วยยางตัวที่2ก็คือเป็นบล็อกยางปูพื้นสำหรับสนามฟุตซอลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสนามฟุตซอลก็คือแก้ปัญหาเรื่องของการหกล้มแล้วไม่บาดเจ็บในระยะเวลาประมาณสัก 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีสนามฟุตซอลดีๆนะครับในพื้นที่3จังหวัดนะครับตามแผนเนี่ยของสวต.นะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยเข้าใจว่าจะประมาณสัก50สนามอีกส่วนหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์จะเป็นพวกยางฟองน้ำนะครับเราจะประยุกต์ใช้ยางฟองน้ำจากยางเริ่มต้นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางนะครับแล้วก็ตีเป็นฟองน้ำนะครับในปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็คือพวกฟูกหมอนที่นอนพวกนี้ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นเช่นเสือโยคะได้ไหมซึ่งตอนนี้มันมีผู้ประกอบการสนใจอยู่นะครับผมคิดว่าตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์และผลิตเป็น mass production ขึ้นมาด้านผู้ประกอบการเห็นตรงกันว่าด้วยความเชี่ยวชาญของนักวิชาการจากมอ.จะช่วยเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการลดต้นทุนเราคิดว่าถ้าเรามีพี่เลี้ยงที่เข้าใจแล้วก็มีความรู้ในตรงนี้สามารถที่จะแนะนำพวกเราก็จะได้มีมูลค่าเพิ่มเรื่องยางพาราขึ้นมาเพราะเราใช้แม็กเวิร์ดปีหนึ่งเยอะแล้วก็อาจารย์ก็ไปดูว่าเราประหยัดต้นทุนได้ยังไงโรงงานของเราเนี่ยมันสิ้นเปลืองไปเพราะอะไรแล้วก็เราก็ได้ปรับปรุงในตรงนี้ที่ต้องการให้ปรับปรุงของโรงงานเนี่ยก็จะเป็นพวกลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีแล้วก็พวกการบำบัดน้ำเสียโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนปี2557โดยคาดหวังว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีผลิตภัณฑ์จากยางพาราชนิดใหม่ออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า2ผลิตภัณฑ์มีการจัดระบบน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม2กิจการมีโมเดล3มิติระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย1โมเดลและลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อยร้อยละ3พานุเทพปานหมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน